เปิดอายุมดดำฉลองวันเกิดหลังทำบุญใหญ่ที่พม่าเปลี่ยนภาพพระอุปคุเจดีเยเลพยาเรียกได้ว่าเป็นพิธีกรที่โด่งดังมากสำหรับมดดำคชาภาที่อยู่ในวงการมานานมากแต่มันจะเดินสายมูและทำบุญล่าสุดได้จัดทริปทำบุญวันเกิดตนเองและในปีฉลองอายุ47ปีได้เดินทางไปทำบุญถวายเพลพระ50รูปเครื่องสังฆทานของใช้อาหารแห้งยาที่ประเทศพม่าทางนี้ยังได้นั่งสมาธิสวดมนต์เติมพลังชีวิตที่บริเวณเจดีย์ชเวดากองและได้เปลี่ยนภาพพระอุปคุเจดีย์เยเลพยาหรือเจดีย์กลางน้ำได้ถวายผ้าห่มแม่ยักษ์ที่เจดีย์ชเวดากองเป็นผ้าห่มผ้าผืนใหญ่ขนาด9เมตรโดยได้โพสต์คลิปพร้อมข้อความว่าขอบพระคุณทุกคำอวยพรของขวัญทุกชิ้นขอบพระคุณจากหัวใจขอให้คำอวยพรเหล่านั้นกลับไปหาทุกท่านร้อยเท่าพันเท่าปีนี้เป็นอีกปีหนึ่งที่สุขใจได้ทำบุญกับคนที่เรารักที่อยู่ในชีวิตของเราที่ประเทศพม่าไปแบบไม่มีเน็ตไปแบบติดต่อใครไม่ได้แล้วที่สำคัญดีใจที่สุดคือได้นำเค้กที่ท่านส่งเอามาอวยพรวันเกิดได้เอาเค้กไปถวายไปเลี้ยงเนนที่พม่าได้ไปอยู่บนเจดีย์ชเวดากองไปสวดมนต์ไปทำบุญที่พม่ามาขอส่วนบุญส่วนกุศลนี้ส่งผลให้ทุกท่านมีความสุขกายสุขใจปราศจากโรคภัยไข้เจ็บมีแต่ความสำเร็จด้วยทรัพย์สินเงินทองทุกท่านนะคะ